สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Assassin's Creed Odyssey ค่ะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่4กันแล้วด้วยนะคะเนื้อเรื่องเนี่ยดำเนินมาถึงตอนที่เรานะคะรับภารกิจให้มุ่งหน้าไปยังเมืองเมกาลิธเพื่อไปจัดการกับหมาป่าแห่งสปาร์ตันนะคะซึ่งเราเนี่ยมารู้ที่หลังจากปากบานาบัสกัปตันเรือของเราเองเลยว่าหมาป่าแห่งสปาร์ตันที่เรากำลังจะไปจัดการนั้นน่ะจริงๆแล้วคือพ่อของเรานั่นเองโหเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวเป็นยังไงต่อก็รับชมกันต่อไปในพาร์ทที่4นี้เต็มๆเลยนะคะก่อนหน้านั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ลิสาด้วยนะคะทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เนี่ยเป็นกำลังใจแบบสุดๆเลยนะสงครามเปลี่ยนโฉมหน้าของกรีกถ้าไม่ใช่สปาร์ตาหรือเอเธนก็คงเป็นโจรหรือโจรสลัดองค์เทพได้โปรดคุ้มครองพวกเราด้วยเถิดมันอยู่ไกลแล้วมันพูดเบามากนะเพราะว่าพอดีอะไรวะน่ะพวกเอเธนปิดท่าเรือเราต้องจัดการนี่เราต้องฆ่าเรือ3ลำนี้เรือของเอเธนทุกคนมันบังอาจมาขวางทางเราได้ยังไงแต่ถ้าเป็นพี่พี่จะเลี้ยวซ้ายพี่จะไม่จัดการนะแต่ถ้าเป็นเควสเราต้องสปีดอู้หูบางเลยอ่ะทีเดียวแตกมันเอาเรื่องจริงๆเลยเรือลำนี้พังเลยครับพังเลยครับดึงเชือกครับดึงเชือกดึงเชือกเชือกติดปั๊บ follow meเดี๋ยวก่อนโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวจะโชว์ยิงธนูนัดเดียวได้นก15ตัวเยอะไป3ตัวพอไอ้นี่มันติดโล่อ้าววอตเตอร์ลูกธนูหมดเฉยตกน้ำไปสิเขาว่ากันว่าคนดีตกน้ำไม่ไหลนะแสดงว่าพวกนี้แม่งเลวสุดๆเลยตกน้ำแล้วจมเกี่ยวไหมเนี่ยยังเหลืออีก2ลำเทคคอมมานเดอร์แป๊บทุกคนลุยไปจัดการอีก2ลำที่เหลือ2ลำที่เหลือจะรำเป็นลำไทยเลยฉันเดี๋ยวสปีดไม่พอเดี๋ยวมันจะชนท้ายมันชนท้ายอย่าชนท้ายนะชนท้ายประกันไม่จ่ายโอ้ยมันสะใจพี่ตัดสินใจพี่จะเอาลำนี้แหละมาไม่ทันว่ะแม่งเร็วสปีดหมดแล้วอ่ะยิงก็ไม่ถึงเอาแรงโคงเอาแตกทุกคนดึงเชือกครับดึงเชือกเราจะเข้าไปเก็บงานบนดาดฟ้าเรือ follow my lead ฮึเขิมเขิมถอยฮึบมาเก่งแล้วใช่ไหมเก่งแล้วใช่ไหมเอาตกนะเอาบอตกน้ำเฉยโอ้ง่ายจัดจัดหมดแล้วสมบัติขึ้นเรือต่อไปเหลือลำสุดท้ายนะลำใหญ่โตมโหฬารคิดว่าลำนี้น่าจะมีกัปตันที่แบบที่โหดๆอยู่Speed up ต้องใส่เดี่ยวกับลำนี้แล้วโอ้ยมันเปิดก่อนอันนี้อะไรอ่ะข้าหัวถูกตั้งข้าเดี๋ยวมันไม่ใช่เวลามาขึ้นตอนนี้ขอลบชนเข้าไปประสานงาโอ้โดนไปพันสามตั้งลำแป๊บหนึ่งนี่ก็ยิงไม่พักเลยนี่ถึงว่ะโอ้ยเดี๋ยวขอตั้งลำสปีดเรือมันน้อยอ่ะเกตมันน่ะดูดีมีครึ่งเดียวเองอ่ะเราต้องใช้อ่ะไม่งั้นเราเลี้ยวไม่ทันอ่ะมาใส่ของรอบนี้แหละแตกแน่นอนโอ้โหอุ๊ยไม่ถึงว่ะชิบหายละสปีดหมดเออเบาไปนิดนึงต้องยิงทีโอ้รอบนี้แหละซึบเอาจุดอ่อนเผยแตกแน่นอนยิงอีกทีนึงเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันกลางเรือค่ะไม่ได้เอมโอ้ยอีกนิดนึงโอ้สะกิดมากปลาดาบอีกทีแตกทุกคนได้เวลาดึงเชือกเทียบท่าเราจะไปเอาของบนเรือลำนั้นเราต้องไปเก็บงานบนดาดฟ้าเรือดึงเชือกดึงเชือก
ฟอลโลมีตามเข้ามาและให้มันชดใช้โหยฮึกเหิมมากมาแกเป็นกัปตันโอ้โหจบเลยเจอโล่โฮลี่คราปโอ้มันโอ้โหยากบุญหงิดโล่มากมันคือตายโอ้ไม่มีเวลายิงฟาร์กไม่ได้ตายยากเลือดเวลน้อยกว่าแท้ๆทำไมหนีก่อนแป๊บนึงต้องตั้งหลักว่ะต้องชาร์จยิงคืออัพธนูมาธนูจะยิงแรงกว่าดาบมีสั้นธนูยิงแรงกว่าแต่ว่าไม่มีเวลาแรงต้องตั้งลำต้องเก็บตัวกระจอกโอ้ยโดนเสียบหลังโอ้สองคนเลยเหรอวะหัวหน้าอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยตัวแดงโอ้โอมันฟันยากง่าไม่ได้อัพสกิลอ่ะมันมีสกิลที่ดึงโล่นะรู้สึกจะอ่านผ่านๆมาอยู่แต่ว่าไม่ได้หยิบมาเพราะคิดว่าส่วนใหญ่จะทำงานแบบที่สาชอบเล่นแบบแอสซัสซินเนี่ยแบบเขาเรียกอะไรสเตลว่ะจะไม่ค่อยได้เจอตัวนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเห็นแบบนี้หลังจากนี้ต้องอัพแล้วล่ะเพราะว่าด้วยตัวเกมอ่ะมันเสนอเรื่องสปาร์ต้าสปาร์ตันอะไรเงี้ยก็คงจะต้องลุยแบบนี้เยอะต้องเน้นอัพเมลีแอคแท็กซะหน่อยแล้วคือฉันตีไม่เข้าเนี่ยโอ้ยหอกแล้วคือเสียเปรียบระยะแม่งไกลเดี๋ยวจัดการทีละตัวตัวนี้จะแตกละมาใส่เดียวมาดีมามีโล่มีโล่ใช่ไหมเหนื่อยมากอยากหายใจออกเป็นภาษาตุรกีโอเคเราทำการลูทเรือให้เรียบร้อยซึ่งหมูได้ของกากมากเลเวลนางน้อยกว่าเรานะก็เลยเท่านี้แหละมาทุกคนเราผ่านเรียบร้อยจากที่ข้าได้ยินมามาการีตคือบ้านของพวกที่เตรียมจะสู้กันและสปาร์ตาก็กำลังก่อตั้งกองกำลังขึ้นที่นี่เพื่อที่จะไล่พวกนั้นให้กลับไปเอเธนคือหลังจากพาร์ทที่แล้วนะคะเราพูดถึงสงครามกรีกกับเปอร์เซียเมื่อเรารบชนะแล้วเนี่ยสันนิบาตเดเลียนะคะก็ยังคงอยู่และขยายอำนาจบาดใหญ่ไปทั่วเลยนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคือการเผยแพร่แนวคิดการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะเลยทำให้สปาร์ตาที่เคยร่วมรบเนี่ยไม่พอใจเพราะว่าสปาร์ตานะปกครองแบบเผด็จการสปาร์ตาจึงได้ก่อตั้งสันนิบาตเพโลพอนิเซียนขึ้นมาและเพื่อต่อต้านอำนาจนะของสันนิบาตเดเลียนและจากจุดนี้ค่ะเลยลามาเป็นสงครามระหว่างสปาร์ตากับเอเธนเหมือนตามเนื้อเรื่องนี้เลยนะคะอีก400กว่าเมตรเราจะถึงท่าเรือของมาการีสกันแล้วนะคะไปดูกันว่ามันมีอะไรอยู่ที่นั่นนะคะนอกจากที่รู้มาแล้วนะคะคือมีการจัดตั้งกองกำลังสงครามอะเนาะมีสู้กันว่ะอย่าบอกนะกำลังแบบสู้รบโฮลี่แวบเสือวินิขาขาดหมาป่าไม่ต้องการให้มีคนรอดแก่มากแก่ลงเยอะมากเลยอะดูสิว่าพวกพิคิริสสุนัขของเอเธนมันกลัวพวกเจ้ามันซุกหัวอยู่ในวิหารพาเทนอนที่ล้อมไปด้วยนักกวีที่เห็นแก่ตัวมันไม่กล้าเผชิญหน้าในสนามรบกับพวกเจ้าแบบมีเกียรติเพราะมันรู้พวกเจ้าแข็งแกร่งมันรู้ว่าวันของเอเธนในเมกาลิธจะหมดลงและมันก็รู้ว่าเอเธนจะเป็นไรต่อไป
จ้าคือคนที่ทำลายเรือปิดทางของเอเธนใช่ไหมก็มันขวางทางข้าสปาร์ตาเป็นหนี้เจ้าขอให้เทพอวยพรเจ้านะสหายเจ้ามาทันเห็นช่วงเวลาที่พ่อข้าได้ชัยชนะพอดีเอ้าเป็นพ่อลูกเหรอบ้าอเล็กซิออสไม่ใช่หน้าแบบเนี้ยอเล็กซิออสตอนเด็กๆโดนโยนเจ้าเป็นลูกชายเขาได้ยังไงข้าได้ยินว่าลูกของเขาตายเมื่อหลายปีก่อนเขารับข้ามาเลี้ยงหลังจากที่ครอบครัวเก่าของเขาหักหลังเป็นข้าจะไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอนบางครั้งบางสิ่งอาจเกิดขึ้นโดยที่เจ้าไม่ได้วางแผนเรื่องนี้มันนานจนทำให้คนจำแต่เรื่องที่ผิดเพี้ยนไปเจ้าพูดอย่างกับเจ้าเคยอยู่ที่นั่นข้าจะอยู่ก็ได้ไม่มีทางตอนนั้นเจ้าคงเด็กเกินไปแต่ลืมเรื่องอดีตแล้วมาพูดถึงอนาคตดีกว่าอะไรทำให้ทหารรับจ้างแล่นเรือเข้าสู่สนามรบโดยที่ไม่มีใครจ่ายบอกข้ามาสิก่อนที่ข้าจะจัดการเจ้าที่ทำให้ข้าเสียเวลาแค่ผ่านมากับอันสุดท้ายมันบอกว่าเพื่อถวายตัวเราต้องทำให้เขาไว้ใจก่อนเว้ยไม่งั้นเดี๋ยวเขาฆ่าเราแน่นอน มันคือเกียรติของข้าที่ได้รับใช้สปาร์ตาข้ามาเพื่อมอบดาบถวายตัวให้กับหมาป่าแห่งสปาร์ตาถ้าเจ้าอยากถวายตัวรับใช้พ่อข้าเจ้าทำได้โดยช่วยเหลือข้ากองเรือต้องถูกทำลายและมาการิสคือที่ที่ดีที่สุดที่จะควบคุมพวกเอเทนเราจำเป็นต้องลดจำนวนพวกมันถ้าเราอยากจะเข้ายึดมันเทลมีและทำไมต้องการทหารรับจ้างทำเรื่องแบบนี้เจ้าก็ดูเหมือนมีทหารเยอะแยะมันไม่ใช่เรื่องของกำลังพลชาวมาร์กาลิสคือพันธมิตรของเราเราไม่อยากส่งทหารไปรบจนกว่าเราจะรู้ว่าเราจะได้ชนะจริงๆสหายของเรากำลังมองหาเป้าหมายที่มีทางเป็นไปได้เอาตังค์เลยงั้นข้าจะช่วยเจ้ายึดมาร์กาลิสจากเอเธนแต่เพื่อเงินนะคนแบบเจ้าก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วนี่ไม่มีเกียรติแต่ว่าเจ้ามีทักษะที่ดีพอจะไปสู้กับพวกมันพวกเอเธนก็มีทหารรับจ้างทำงานให้พวกมันไม่ต้องการอะไรมากกว่านั้นแต่ถ้าเราลากตัวผู้นำของมันออกมาและฆ่ามันได้เราจะบดขยี้พวกเอเธนในสนามรบทัพของมันจะถอยกลับไปเอเธนการทำลายเสบียงขโมยสมบัติฆ่าฐานฝีมือของมันจะทำให้มันอ่อนแอเอานี่ไปสิและไปหาสายของข้าถ้าเจ้าเจอพวกมันในพื้นที่ไปสืบดูให้แน่ใจด้วยพวกเขาอาจพึ่งทักษะเจ้า I know what I must do ข้ารู้ว่าข้าต้องทำอะไรจำไว้ด้วยทหารเอเธนทุกคนที่เจ้าข้าจะช่วยให้เรามีชัยและเมื่อข้าทำให้เอเธนคุกเข่าต่อสปาร์ตาได้ข้าต้องได้พบกับนิโคลาสไม่อย่างนั้นเจ้าจะเป็นรายต่อไปส่งสุนัขรับใช้เอเธนไปเฮริสมิสดิออสแล้วหมาป่าจะเห็นว่าเจ้าสมควรได้รับรางวัลสรุปคือเรายังเข้าถึงตัวเขาไม่ได้อันนี้คือเป็นระบบพิชิตอำนาจนะเราจะต้องทำให้พลังของเอเธนในมาการิสเนี่ยค่อยๆลดลงไปจะเป็นแถบสีม่วงๆเดี๋ยวเราไปดูอันนี้อ๋อวิธีจะลดพลังของพวกมันนะก็คือการฆ่าคนปกครองในแคว้นนี้นะแต่ยิ่งค่าพลังของคนคุ้มเอาใหม่แต่ยิ่งค่าม่วงๆเนี่ยเยอะมากเท่าไหร่นะคนคุ้มกันก็จะเยอะขึ้นวิธีลดก็คือเราควรไปจัดการทหารเผาเสบียงหรือขโมยสมบัติของมันนะอันนี้เป็นระบบค่าหัวที่เห็นตั้งแต่ตอนขึ้นเรือแล้วนะก็คือเรายิ่งค่าคนที่มีชื่อเสียงเยอะๆเราก็จะมีนักล่าค่าหัวมาเราจะจัดการโดยการเอาเงินปิดปากพวกเขาหรือว่าไปฆ่าคนที่จ่ายเงินหรือว่าปล่อยไว้เพื่อให้เรื่องซาลงไอ้พวกนักล่าข้างหัวนี้น่าจะโหดนะมันคงจะเวลแบบพอๆกับเราอันนี้ไม่เกี่ยวเรามาดูเควสตอนนี้สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราต้องทำให้ค่าแถบสีม่วงเนี้ยลดลงเอาง่ายๆก็คือเราอ่ะจะต้องทำให้เราต้องช่วยให้สปาร์ต้าในเมกาลิธเนี่ยลบกับพวกเอเธนชนะก่อนนะแล้วเราจะได้เข้าถึงตัวกับพ่อของเราหรือว่าหมาป่านั่นเองก็มีให้ทำ3อย่างที่พี่ลิสาบอกไปนะก็คือฆ่าพวกทหารแล้วก็เผาเสบียงแล้วก็ขโมยสมบัติของพวกเอเธนสีม่วงๆนะคะแล้วก็พวกเอเธนจะใส่ชุดเป็นชุดสีฟ้าพวกเนี้ย
ถ้าเราเจอใครที่เป็นชุดสีฟ้าเราก็ฆ่าได้เลยนะยิ่งเราฆ่ามากก็ยิ่งลดพลังของมันได้นะเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปถ้าข้าอยากเข้าใกล้หมาป่าข้าต้องช่วยสแตนเตอร์เอาชนะเอเทนข้าไม่ควรเสียเวลาแล้วนั่นสิเดี๋ยวเราไปทำการยึดสมบัติเผาเสบียงแล้วก็ฆ่าหัวหน้ามันก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวระหว่างทางไปนะจะเล่าเล็กๆน้อยๆละกันตามเนื้อเรื่องในเกมนะที่เมื่อกี้ค้างกันไว้ตรงที่สปาร์ต้าเนี่ยได้ก่อตั้งสันนิบาตเพโลโพนิเซียนขึ้นมานะเพื่อต่อต้านอำนาจของสันนิบาตเดเลียนนะคะจะบอกว่าเรื่องตอนแรกเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเนื่องจากทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ดูเชิงกันไปก่อนเว้ยแต่เรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะคนสองคนเลยคือโครินนะคะโครินเนี่ยเป็นพันธมิตรและเป็นสมาชิกในสันนิบาตโพลอนิเซียนเกิดมีเรื่องบาดหมางกับคอไซล่านะคะเป็นสมาชิกในสันนิบาตเดเลียนฝั่งนู้นนะคะทางโคลินเนี่ยก็มาขอความช่วยเหลือจากสปาร์ตาฝั่งเราและคอไซล่าก็ไปขอความช่วยเหลือจากเอเธนฝั่งนู้นมันเลยลุกลามกลายเป็นสงครามเพโลโพนิเซียนนั่นเองก็คือเป็นกลายเป็นสงครามระหว่างเอเธนกับสปาร์ตาเฉยเลยนะก็คือพิจารณาจากความเชี่ยวชาญของกองทัพแล้วเนี่ยทางเอเธนเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแห่งทะเลเลยสังเกตดูว่าเอเธนเนี่ยจะอยู่ตามท้องทะเลเยอะมากส่วนสปาร์ตาเรารู้กันอยู่ดีเรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าเป็นกองทัพของเขาเนี่ยที่แบบดุดันถ้าบนบกเนี่ยสปาร์ตาไม่แพ้แน่นอนนะซึ่งเป็นการจับคู่ได้ถูกคู่มากนะแต่ว่าในช่วงแรกของสงครามเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันอยู่ว่าตอนนี้นะคะในเนื้อเรื่องเนี่ยเรายังอยู่ในช่วงแรกของเราก็คือเอเธนเนี่ยจะอยู่ในกำแพงหินขนาดใหญ่ของเขาแล้วก็เฝ้ามองกองทัพสปาร์ตาของเรานะเผาบ้านเผาเมืองนอกกำแพงไปด้วยกลยุทธ์ที่ว่าจะให้ฝ่ายสปาร์ตาเนี่ยปิดล้อมและอ่อนแอไปเองนะคะส่วนเรื่องกองเรือของเอเธนเนี่ยก็ปิดล้อมคาบสมุทรเพโลโพนิเซียนอยู่ที่เป็นศูนย์กลางอำนาจของสันนิบาตเพโลโพนิเซียนนะคะเพราะว่าที่เขาปิดเนี่ยเขาจะไม่ให้เราเนี่ยได้รับอาวุธที่เมืองข้างๆเนี่ยพัฒนาและส่งมาให้เรานั่นเองประมาณนี้นะจริงๆมันมีอีกต่อไปแต่ว่าพี่สาจะเล่าตามเนื้อเรื่องเกมละกันเราจะได้เข้าใจกันไปพร้อมๆกันและก็จะไม่เล่าเกินเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยอย่างที่บอกนะตอนนี้เรามาทำการเผาสมบัติคือคนเยอะมากในเมืองนี้ไอ้สีม่วงๆคือสิ่งที่เราต้องไปทำลายนะทุกคนเบิร์นซัพพลายเนี่ยส่วนสีแดงๆเลเวล10เนี่ยคือเป็นหัวหน้าเมืองที่เราต้องจัดการโว้ยใช่ไหมเลเวล10เลยหรอจะจัดการมันได้ยังไงอะฉันเวลเชด holy crap เวลห่างกัน3เวลขนาดเวลน้อยกว่ายังแทบตายอะยืนคนเดียวเหงาไม่เจอน็อกดาวไว้ก่อนนี่เราลงน็อกดาวนะคะคราวที่แล้วเราพลาดใช่ไหมเสร็จแล้วเราช่วยเขาแล้วก็บอกว่าเราจะจ่ายเงินให้เขามาจอยเราในเรือนี่ไงเราได้ลูกเรือเพิ่มมา1คนอันนี้ลองแต่ว่าที่ว่าพี่จะไปแบบไปน็อกดาวพวกที่มันเก่งๆอ่ะแล้วก็เอามันเข้าเรือเราอันนี้ไปไม่ได้ไงประตูสุดยอดนี่ไง1อันกดไลท์เผาวะเนี่ยอ๋อเออมันจะติดฉันจะติดไฟด้วยไหมอ่ะโอเคไม่ติดเบิร์นสปายพี่นิสาจะขอบอกไว้เลยว่าถ้าเราโดนจับได้เราจะยังไม่ฆ่าอุ้ยเข้ามาห้องนี้อีกเราจะไม่ฆ่าพวกนี้ก่อนนะพวกที่ยังไม่ใช่จำเป็นเนี่ยคือเลเวลมันห่างอ่ะเราจะทำการเน้นเควสเป็นหลักละกันก็คือเป็นการเผาไปก่อนแล้วก็ไล่เก็บพวกลูกกระจอกให้หมดเสร็จแล้วก็ค่อยจัดการในตัวใหญ่ๆโอ้ยเกือบเห็นอย่าร้องดังเฮ้ยเฮ้ยมันเห็นศพนี่หว่าลืมเอาศพทิ้งฟัคโหแล้วเดินเป็นกองเลยแยกกันก็ได้มั้งมีซัพพลายอยู่ข้างล่างต้องหาทางลงทหารคนนี้กำลังจะมาต้องค่อยๆสติลได้ไหมเนี่ยหน้าสติลจังไหนๆก็ไหนๆแล้วเอ้ยได้ชุดเวลแปลกเราต้องลอบสังหารไอ้พวกทหารที่มันแบบเดินคนเดียว
จะได้ลดจำนวนแต่แค่เลเวล10คนเดียวพี่ว่าพี่ก็ตายแล้วนั่นน่ะเพราะอย่างเยอะหาทางลงข้างล่างเนี่ยมีซัพพลายอยู่ข้างล่างห้องเราอะลงทางไหนวะเนี่ยลงไม่ได้ก็ขึ้นก่อนละกันรู้สึกว่าเราต้องหาทางอ้อมอุ้ยเห็นกกนเอ้ยข้างบนก็มีอันนึงโอ้ very good ขึ้นมาเจออีกอันโชคดีจัดเพราะข้างล่างมันเดินกันเยอะมากไงเลเวล10อ่ะโอ้ยกดผิดยังไม่รู้ตัวใช่ไหมโอเคคือยังไม่มีธนูเอ้าเดี๋ยวเอ้ยเบิร์นเบบี้เบิร์นโดนไฟไหม้โอเคเหลืออีกอันนึงอยู่ข้างล่างเหลืออีก2อันเลยนี่ว่าโอ้เฮ้ยมีอันเดียวดิใช่ปะแสดงว่าเราอ๋อมันมีหลายที่ให้เราต้องไปเผาตรงแต่ที่เมืองนี้มีแค่3อันไว้เหลืออันสุดท้ายที่อยู่ข้างล่างไม่รู้จะไปยังไงอ่ะคือมันเดินข้างล่างกันเต็มไปหมดเลยแล้วมันเดินแบบวนห้องสุดท้ายกันน่ะเราต้องหาทางลงตรงนี้ให้ได้เว้ยโคตรตื่นเต้นนิเวล7ลาก่อนเจ้ากำลังจะตายสิตูดลงมาแล้วโอ้แล้วแบบเฝ้าล้อมหน้าห้องนั้นมีสมบัติอยู่ข้างๆขอสติลก่อนฉันจะเข้าไปยังไงอุ้ยทำไงดีอ่ะโอ้ยขอเพียงแค่หันหลังอุ้ยโอ้โหฝั่งนี้ก็มองเห็นปะวะถ้านี่มันฝันเอ้ยถ้ามันหันหลังนะโอ้เดี๋ยวสู้ไม่ได้อย่างแน่นอนเราต้องหาทางเฮ้ยเอ้าเอาไอ้นี่เห็นฟาร์โกยครับโกยทะยมปึ๊บหนีก่อนบอกแล้วนะว่าเราจะไม่สู้เราจะทำภารกิจก่อนไม่ไหวจริงๆเยอะเลเวลมันเยอะเกินอ่ะคือห่างกัน3เวลอ่ะเป็นอะไรที่ยากมากและ4คนเราจะทำการกดเงินอยู่ตรงนี้อีกสักพักอย่าเฮ้ยมันจะเดินมาตรงนี้แล้วแกไม่เห็นใช่ไหมห้ามเห็นแกมองผิดโอ้โหแล้วมายืนตรงนี้ well, report. อยู่ไหนรายงานสิเราจะหามันให้เจอเฮ้ยเอ้ยมันเดินไปทางนู้นอ้าวหยุดเฉยเฮ้ยอย่าเดินกลับนะเดินผ่านดงนี่ซวยเลยอ้าวทุกคนเราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมันหาเราอยู่เว้ยแล้วมันเดินกลับบ่เดินไปทางไหนเดินไปทางนู้นเดินไปทางนู้นสิเอ้ยมันเลี้ยวทางนู้นเวลิกูดอ้าวทางสะดวกทางสะดวกสุดๆเสร็จโจลขึ้นไปเผาก่อนเดี๋ยวเผาเสร็จเราจะย้ายไปจากที่นี่ทันทีฉันจะไม่อยู่แล้วตรงนี้ไอ้นี่เมื่อกี้มึงเห็นใช่ไหมข้าจัดการมีความแค้นส่วนตัวไอ้นี่กันตอโกเรียกใช่ไหมความแค้นส่วนตัวมาทางสะดวกสุดๆได้เวลาเบิร์นเรวีเบิร์นฮึบอ้าวคนละข้างเดี๋ยวเผาผิดด้านเยี่ยมเวลิกูดตอนนี้เราเผาที่นี่แล้วนะคะแต่ว่าเรายังต้องไปเผาที่อื่นอีกถึงแล้วนะสถานที่อีกสถานที่หนึ่งพอร์ตออฟนีซาเซียฮึบ
แอบดูอุ้ยโอ้โหฐานอยู่ข้างหน้าพอดีเลยส่องสีโอ้ยโอ้ยอันนี้มีแต่อันนี้คือน่าจะเป็นฐานของเอเทนเลยอ่ะแบบมีสีฟ้าเต็มตรงนู้นคือที่เราต้องเผามีหัวหน้าพี่ว่าเราต้องจัดการให้หมดค่ายแล้วเราจะผ่านเควสทั้ง3เควสในพร้อมกันเนี่ยเกิน25คนแน่นอนเอ้ยเกิน20คนแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยวทำภารกิจตรงนี้แล้วพี่ธิสาจะสคิปให้ละกันนะเพราะว่ามันคงจะนานมากการที่เราจะทำภารกิจได้สำเร็จและอย่างมีประสิทธิภาพเราต้องสเตลแต่ว่ามันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตตัดละกันเดี๋ยวไปเจอกันหลังจากที่เราทำภารกิจตรงนี้เสร็จแล้วดีกว่าก่อนไปเดี๋ยวขอเผาตรงนี้ขอเผาตรงนี้ให้เสร็จก่อนกดเผาเอ้ยกด E รูทได้ด้วยนี่หว่าแกอย่าเห็นขั้นเอ้ยเห็นหน้าเดชิอย่าตะโกนเออเดี๋ยวเรียกคนมาเพียบแล้วฐานนี้อย่างเยอะเผาก่อนนะกันอึบเรียบร้อยต่อไปจะเป็นการสเตลคิวนะคะเดี๋ยวขอข้ามตรงนี้เลยแล้วกันตอนนี้เราสังหารเรียบร้อยแล้วนะสังเกตซ้ายล่างดีๆโอ้โหข้างหัวนี่ขึ้นพุ่งสูงกระฉูดเรียบร้อยตอนนี้พี่ธิสาเก็บหมดแล้วนะคะทั้งการเผาเสบียงฆ่าทุกคนเรียบร้อยแล้วนะก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวจะตัดส่วนนั้นทิ้งไปก็จะมาเริ่มกันตรงนี้เลยเดี๋ยวเราไปส่งเควสเลยดีกว่านะคะข้าได้ยินเรื่องดีๆมาจากแม่ทัพข้าท่านทหารรับจ้างแล้วเจ้าล่ะมีข่าวดีไหมแม่ทัพของพวกเอเทนตายแล้วมาการีตพร้อมให้เข้ายึดดีเลยหมาป่าต้องรีบออกคำสั่งโจมตีแน่ข้าดีใจที่เจ้าอยู่ร่วมรบกับเราในครั้งนี้ข้อแรกคือเป็นเกียรตินะคะข้อที่สองคือไปฆ่ากับมันป่ะต้องเวลานี้แหละที่เราจะสู้กับพวกเอเทนใช่แล้วตอนนี้แหละที่มันกำลังอ่อนแอสปาร์ต้าเรากำลังจะมีชัยข้าเกิดมาเพื่อสิ่งนั้นอยู่แล้วเราจะชนะศึกนี้เพื่อสปาร์ต้าและหมาป่ามาเถอะเราต้องรีบไปยังค่ายของแนวหน้า I'm ready ข้าพร้อมเสมอตามข้ามาเราต้องเตรียมพร้อมการโจมตีช่วยเล่าเรื่องหมาป่าให้ข้าฟังหน่อยสิเขาเป็นชายที่ดีและจะนำสปาร์ต้ามีชัยเหนือไม่เขาเป็นคนแบบไหนในฐานะพ่อเขาน่ายกย่องแข็งแกร่งเอาใจใส่หน้าที่แต่เขาชอบเหม่อลอยมองตาเขาข้าสัมผัสได้ถึงความเศร้าเขาคือแม่ทัพสปาร์ต้าเขาสร้างมันขึ้นมาด้วยเลือดและเนื้อชีวิตคงอยู่ไม่ได้ถ้าปราศจากความเศร้านี่แล้วคือไก่แล้วไม่วิ่งอ่ะปกติมันจะต้องวิ่งตามเราไม่ใช่หรอแต่คืนนี้เขาไม่วิ่งตามแล้วเราต้องเดินไปโอ้ my god อีกไกลไหมนี่จะไม่เหมือนการต่อสู้ที่ข้าเคยมีมากว่าจะถึงโอ้โหโคตรไกลอ่ะแล้วเดินแบบโอ้โหหน่วยหน้าจะจัดเจ้าพร้อมจะขยี้พวกเอเทนหรือยังระบบแย่งแคว้นเมื่อความป้องกันของแคว้นต่ำเอเทนกับสปาร์ต้าจะเข้ามาแย่งกันฝ่ายถ้าเราอยู่ฝ่ายป้องกันจะง่ายแต่ของรางวัลไม่ค่อยดีเท่าฝ่ายบุกฝ่ายบุกจะยากกว่าแต่ได้ของรางวัลดีกว่าอะไรแบบนี้นะข้าพร้อมสำหรับสงครามแล้วจัดไปโหเช้าวันใหม่ครับโอ้เหมือนอยู่ในหนังสงครามมาดิโอ้เราต้องฆ่าไอ้พวกชุดฟ้านะเพราะว่าเราอยู่ฝั่งสปาร์ต้าสปาร์ต้าจะเป็นชุดสีแดงสีฟ้าใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมฝั่งมันโกงจะว่าถือโล่ทุกคนยิงธนูลอยๆดีกว่าเราสายลอยอึ๊ดจ้าอื้ออะทุ
ุกคนจะสังเกตแถบข้างบนไหมแถบข้างบนคือกำลังพลที่เรามีตอนนี้นะคือสปาร์ต้าสีแดงก็แบบอยู่ใกล้เคียงกับสีฟ้าอยู่ยิ่งเรากำจัดสีฟ้ามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งลดลงมันถึกกันนะเนี่ยมันถึกกันนะเนี่ยอุ้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 ยเบอร์เซิร์กเบอร์เซิร์กอย่าเล่นตัวเสือเราจะมาเสียเวลากับพวกริ้วล้อพวกนี้ไม่ได้แล้วล่ะจริงๆความเก่งกาจระดับเราต้องไปเก็บตัวหัวหน้าแต่แม่งมาไม่หยุดเลยโอ้โหมาเพิ่มพอคนนี้จะตายคนนี้เพิ่มมีหัวหน้าอยู่ใกล้ๆหัวหน้าจะมีหัวแดงหัวทองโอ้ไม่ละอีกตัวริ้วล้อเราต้องจัดการไอ้ตัวอย่างนี้ดีกว่าทุกคนมันคุ้มค่ากับเอ้ารับกระสุนแทนเอ้าโดนปะวะเอ้าตายพอดีเลยโหแล้วเกรดลดลงเยอะมากข้างหัวหน้าคนนึงเราต้องไปไล่หาหัวหน้าหัวหน้ามันอยู่ที่ไหนอยู่ไหนกันวะไม่เห็นมีสัญลักษณ์ขึ้นบนหัวเลยอ่ะโอ้ยนักขนูยิงฟรีโอ้ยหยุดโอ้โหอยู่ฝั่งนู้นเมื่อกี้เดินผ่านมาได้ไงอยู่ไกลมากโอ้ยกดเพียบเดี๋ยวตัวนี้ง่ายๆเก็บช่วยเก็บทีละตัวโอ้ยอีก2คนนี้เราจะไปเก็บหัวหน้าตัวหัวหน้าอยู่นู่นเราจะยิงธนูไปโอ้ยตายมันอยู่นู่นมาเข้ามาแล้วโอ้ยนี่ตัวใหญ่เว้ยนี่แกต้องมาสู้กับข้าอย่างแกต้องมาเจอข้าโอ้ยไอ้นี่วิ่งตามมาจากตรงไหนเนี่ยติดโลกโอ้ยเกียดโลกมันว่าสัญญาณเลยถ้าอัพเลเวลนี่จะอัพสกิลโลทันทีเอออะไรวะโหอันนี้น่าจะเป็นแม่ทัพของเขาแน่ๆเลยทุกคนดูท่าทางเขาจะเก่งกาจพกดาบคู่อ้าวอย่างนี้ก็คู่มือเราอะดิเอ้ยโอ้โหเต็มๆนี่เป็นคู่มือเรานะสิมาเก่งเหรอเบามากเบาจนเอายิงว่าวอีกเอ้ยเสื้อใส่เดี่ยวลูกน้องอะไรเนี่ยมาตั้งโล่ข้างๆฮีลอัพสกิลฮีลมาจะได้ไม่ต้องคอยหนีนะเราจะได้ยืนสู้มาดิพี่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องไปฟาร์มเว้ยพี่ชอบสกิลฮีลมากมันเด้งได้ดีมากเลยไปฟาร์มแล้วก็อัพเลเวลสกิลให้มันสูงขึ้นเดี๋ยวตอนนี้เราเลือดเต็มโดยที่แบบเราไม่ต้องหลบหนีเจอเสียบตอนนี้เราจะเป็นฝ่ายป้องกันแล้วนะครับเพราะว่าสีแดงเหลือน้อยลงเต็มทีไอ้สีฟ้ามันมีแต่ตัวใหญ่ๆใช้สมาธิใส่หัวเนี่ยแรงจัดคือเรายิงธนูทีเดียวเท่ากับเราฟันดาบคู่ไปประมาณ16ทีเอาเราฆ่าคอมมานเดอร์มันแล้วเราก็ยังต้องเก็บริ้วล้ออยู่ดีจนกว่าเกรดจะลดแน่นอนโอ้ยหุดหงิดมากอันนี้บอกจากใจจริงหุดหงิดโล่มันมากยิงหัวเลยมีโล่ใช่ไหมเออเอาโอ้โหเอ้ยกำลังจะยิงกดเกลียวพัชนากดเกลียวแล้วนะต้องวิ่งไปหาต้องไปใกล้ๆแล้วล่ะเก่งนักใช่ไหมเสื้อแตกจะหมดแล้วดูง้างธนูไม่ได้เลยง้างธนูนี่แบบต้องเสียบหลังตลอดอีกทีนึงเออเก่งนักเหรอโอ๊ยหลบไม่ทันมาดาบพีช
ก็โดนเสียบตาเบาจริงว่ะต้องเปลี่ยนโอ้ยเออเหลืออีกนิดหน่อยเหลืออีกนิดหน่อยได้เวลาเก็บซากเออหมดยังเหลืออีกตัวเออเฮ้ยมันหนีว่ะที่เหลือหนี Victory ตอนนี้เราได้ชัยชนะเป็นที่เรียบร้อย Very good The wolf requested ท่านหมาป่าอยากเจอทหารรับจ้างงั้นเราควรรีบขึ้นไปหาเขาด้วยความเคารพครับแต่เขาอยากพบทหารรับจ้างตามลำพังฮะเขาบอกว่าแม่ข้าได้ยินที่เจ้าพูดแต่ข้าแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมแต่มันเป็นคำสั่งของท่านแม่ทัพทำไมต้องทำหน้าไม่พอใจก็ได้เป็นลูกขี้อิจฉาหรือยังไงเนี่ยฮะพอดีข้ามีเรื่องอื่นที่ต้องไปจัดการเครียดมันอะรู้สึกไม่ดุจตากับไอ้นี่ที่สุดถ้ามันรู้ว่าเราเป็นลูกสาวที่แท้ทรูนี่มันคงจะแบบเวอมากกว่านี้หรือมันอาจจะแบบคอมเมนต์เรายิ่งไปโอ้เลเวลอัพตื่นเต้นเดี๋ยวเราจะไปเจอหน้าแต่พี่ลิซ่าว่าเราคงจะไม่ได้ฆ่าเขาหรอกเพราะว่าถึงยังไงเขาก็เป็นพ่อเราอ่ะเราเลือกที่จะมาเป็นคนดีนะจะไปฆ่าเขามันก็แบบกระไรเออนางฆ่าตะโกนนางฆ่าเขาฆ่าซานานึกถึงอดีตอ๋อตรงนี้คือที่แบบเนินโอ้โหดูใช่จริงด้วยมีต้นไม้เนินอดีตเลยงั้นเจ้าคือแชมเปี้ยนที่ทำให้เราชนะวันนี้สินะบอกชื่อเจ้ามาน่าจะทำให้ข้าต้อนรับเจ้าแบบนักรบเออจำได้ไหมสวัสดีท่านพ่อไม่ได้เจอกันนานเป็นไปไม่ได้ข้าเห็นเจ้าตกลงข้าไม่ได้ตกแต่ท่านต่างหากที่โยนข้าลงไปตายข้าทำเพราะข้าเป็นสปาร์ตันและข้ายอมทำเพื่อมันI've made my peace with that. You need to. เจ้าน่าจะรู้ดีท่านคือพ่อของข้านะท่านควรจะปกป้องข้าเจ้ามันบ้าบินเจ้าบังคับให้ข้าทำข้าพยายามปกป้องน้องชายข้าเพราะว่าท่านไม่ทำไงผู้พยากรณ์บอกว่าอเล็กซิออสต้องตายโอ้เดี๋ยวโทษกดผิดไปกดพับจอผู้พยากรณ์พูดถูกเสมอท่านไม่ควรหลบอยู่กับความรู้สึกที่คิดว่าเป็นหน้าที่พ่อข้าเปลี่ยนอดีตไม่ได้คาซานดราข้าจะอยู่และตายอย่างสปาร์ตันงั้นรางวัลใหญ่ของข้าทหารรับจ้างก็คือหัวของหมาป่านั่นคือเหตุผลที่เจ้ามาสินะโอ้ยทางเลือกพิชิตชีวิตเลือกข้อแรกเรามาเพื่อแก้แค้นก็คือน่าจะฆ่าเขาตายเลยอ่ะส่วนเลือกข้อที่สองก็คือต้องการคำตอบท่านหลีกเลี่ยงอดีตมามากพอแล้วตอนนี้ถึงเวลาต้องตอบค่ะแม้ว่าท่านจะสมควรตายแบบไร้เกียรติในการแก้แค้นแต่ว่าท่านต้องเผชิญหน้ากับอดีตของท่านท่านพ่อและนั่นมันยิ่งแย่ไปกว่าการตายซะอีกข้าล้มเหลวในหน้าที่ข้าไม่อาจปกป้องเจ้าไม่อาจปกป้องเจ้าทั้งคู่ข้าเคยรักเจ้าและน้องของเจ้าแม้ว่าเจ้าจะไม่รู้ความจริงแต่ว่าเจ้าไม่ใช่ลูกข้าอ้าวหมายความว่ายังไงคำถามนี้เจ้าควรไปถามแม่ของเจ้าเดี๋ยวตามหาแม่เจ้าซะหาเธอสักที่ในมารีน
นางรู้มากกว่าที่ข้ารู้แล้วท่านจะไปไหนอ่ะไปหาเกียรติของข้าระวังงูที่อยู่ในหญ้าด้วยนะคาซันดาเฮ้ยข้าต้องรีบไปจากที่นี่ไปหาบานาบัสโอ้โหช็อกสรุปคือไม่ใช่ลูกอีกแล้วหรอจะตามหาพ่อแม่ที่แท้ทรูเดี๋ยวโหเรื่องกำลังเข้มข้นเลยอ่ะเราคิดว่าเป็นพ่อลูกกันมาตลอดสรุปไม่ใช่นะนี่คือโอ้โหนี่คือเนินหน้าผาที่เราตกไปตอนเด็กๆมันก็สูงพอสมควรแหละเดี๋ยวขออนุญาตพักความสนุกไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะใครที่อยากดูต่ออย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะคาซันดราจะรู้ความจริงหรือไม่ไว้เจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนบายบาย